ผู้ชมคะต้องบอกว่าคนคนนี้ค่ะเป็นตลกที่ชื่อดังมากๆโอ้โหหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่านะมาอีกแล้วต้องเป็นใครสักคนอีกแน่นอนเลยต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะ Google เนี่ยพอกดคำเซิร์ชหานะคะว่าหยางโอมเท่านั้นค่ะลองเซิร์ชดูตอนนี้ก็ได้นะคะภาพนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเลยค่ะผู้ชมคะเอ๊ว่าแต่ว่าทำไมหยางโอมดูแปลกๆไปนะคะเป็นหยางโอมจริงๆหรือเปล่าลองไปกดเซิร์ชดูนะคะเรียกได้ว่าออกมาโคฟเวอร์ใครเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อในความเหมือนจริงๆค่ะสำหรับยอดตลกแห่งยุคก็คือแจ๊ดชวนชื่นค่ะแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าแจ๊ดเนี่ยเหมือนทุกคนเลยนะยกเว้นตัวเองค่ะล่าสุดนะคะได้เกิดเรื่องราวฮาๆขึ้นบนโลกโซเชียลผู้ชมขาเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาบังเอิญไปเสิร์ชหาชื่ออย่างโอมบน Google แล้วทาง Google เนี่ยก็ด้านแปะรูปคุณแจ๊ดค่ะที่เคยคัฟเวอร์เป็นอย่างโอมนะคะขึ้นบนท็อปการค้นหาแทนใบหน้าของยางโอมตัวจริงค่ะแล้วแจ๊ดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่โคเวอร์เป็นยางโอมแค่ครั้งเดียวนะคะโคฟมาตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะแถมไม่พอยังโคเวอร์บ่อยซะด้วยนะคะเลยอาจจะทำให้ Google เนี่ยสับสนก็เป็นได้ค่ะว่าเอ๊ะตกลงอันไหนแจ๊ดตัวจริงอันไหนแจ๊ดตัวปลอมกันแน่แยกกันไม่ออกเลยค่ะโดยภาพที่ขึ้นมาหลักๆนะคะก็คือภาพที่แจ๊ดเนี่ยเขาสวมสูทสีชมพูค่ะย้อมผมสีทองๆนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะแม้กระทั่งตัวเจ้าของนะคะยางโอมเองเนี่ยก็ยังเคยเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าปั่นๆเลยนะว่าเป็นการยอมรับยอมแล้วแจ๊ดเนี่ยโคเวอร์ออกมาได้เหมือนเขาจริงๆค่ะแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมัลติเวิร์สของจริงเลยนะคะใครจะโคเวอร์เป็นแบบไหนเนี่ยรับรองว่าเหมือนเป๊ะเลยค่ะเลยเป็นที่มาของคำว่าเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองเอาเป็นว่ารอบหน้าเนี่ยจะโคเวอร์เหมือนใครอีกไหมต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ